คือมันมีคนมาลบคอมเมนต์นะครับเหมือนตามมาลบคอมเมนต์คอยลบตลอดแล้วเพื่อจะให้เหมือนว่าใน IG เราไม่มีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยจากแบบใช่นี่ถ้าไปดูรูปย้อนหลังคือที่ลงกับรูปทั้งหมดจะเหลือ0หมด0 0 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 0ไม่มีเลยฮะเสร็จปุ๊บคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกผมเฉยๆแต่พอเริ่มแบบเฮ้ยมันเป็นแบบข้อความเก่าๆอะไรเงี้ยเราไปดูเฮ้ยมันไม่มีเลยพอไม่มีเลยเราก็เลยแบบลงบอกว่าเออแบบขอโทษนะครับอะไรเงี้ยแล้วหลายคนอ่ะที่พอผมลงไปปุ๊บเขาก็มาเม้นข้างใต้เขานึกว่าเราแบบเป็นคนลบบอกว่าเราไม่ได้ลบแบบแล้วก็ไม่ได้แบบอยากจะลบด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ให้ตำรวจไอทีเขาจัดการอยู่ครับที่เขาจัดการอยู่ครับลองสอบถามไปทางสแกมครับว่าจริงๆแล้วกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้กรณีนี้ครับ เหมือนจะมีดาราคนอื่นโดนด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกรณีศึกษาเพราะตอนแรกก็เข้าใจว่าโดนแฮกแต่ว่ามันเป็นการรู้สึกว่าน่าจะเป็นการกดสแปมกดสแปมครับหมายถึงว่ากดเป็นการแบบเหมือนกดสแปมอะครับกดแบบแจ้งแล้วพอกดข้อความนั้นจะหายไปอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่าทีนี้ก็รอเดี๋ยวคุณตำรวจเขาจัดการเองแสดงว่ามันสามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็นคนจริงได้เลยนะฮะจริงๆก็ได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะจริงๆก็เหมือนจะรู้แล้วแหละใกล้ๆเหมือนจะรู้แล้วแหละแต่ว่าตำรวจเขาก็เป็นเรื่องของตำรวจเหรอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับจะดำเนินการถึงขั้นไหนยังไงครับไม่ผมไม่ได้อะไรก็คือเขาจะได้รู้เผื่อแบบเวลาใครเจอแล้วก็จะได้ทราบว่าอ๋อวิธีนี้มันมีด้วยเหรอเนี่ยเมื่อช้ายังมีรุ่นพี่ส่งมาอยู่เลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีแบบคนอื่นโดนแบบนี้ด้วยอาจจะเป็นแบบโปรแกรมมันแคล็กหรืออะไรสักอย่างนึงประมาณนี้ฮะตอนนี้ชาวเน็ตอาจจะไม่แฮปปี้ว่าเอ็นลงข้อความหรอใช่แต่ว่าแฟนคลับหมายถึงว่าคนทั่วไปที่เขามาเอ็นดูลูกเราอะมาแบบชมลูกเราอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลบเขาบอกว่าผมลบผมบอกผมไม่ได้ลบผมก็เลยแจ้งไปบอกว่าเออแบบผมแบบขอบคุณมากที่ทุกคนแบบเข้ามาชมลูกเราแต่ว่าข้อความหายไปเราไม่ได้ลบแล้วก็มีเขาก็มาเม้นยังบอกว่าเออก็นึกว่าพี่แบบไม่แฮปปี้กับการแบบมาชมลูกอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เลยครับแฮปปี้มากครับขอบคุณครับอันบอกช่วงนี้พี่แอมติดลูกมากไลฟ์ดูนี่มีแต่ลูกใช่ลงแต่ลูกอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยครับไม่ต้องงงหัวขนาดไหนคือไม่ได้ห่วงหรอกครับก็คือถ้าเรามีลูกสักคนหนึ่งนะเราก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีที่สุดก็คือผมว่าในช่วงเวลาของไทม์ไลน์ชีวิตเราอะนะตั้งแต่เด็กเกิดจนอายุ13อะผมว่าเขาก็มีชีวิตเป็นของตัวเองละเพราะฉะนั้นใน13ปีนี้แหละเราน่าจะเก็บเกี่ยวให้ดีที่สุดครับวางแผนน้องไว้ยังไงบ้างไหมครับพี่ก็มีแบบคร่าวๆว่าเออเฮ้ยเราควรจะเรียนอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบที่เหลือก็เขาต้องเลือกเองแต่ก็คือเราก็ช่วงนี้ทำงานเต็มที่เก็บเงินค่าเทอมลูกอยู่ครับแสดงว่าเห็นแววน้องหรือยังว่าจะมาทางสายคุณอ๋อไม่ได้คิดว่าเขาจะไปอยู่ทางไหนก็คือแล้วแต่เขาก็คือให้เขามีความสุขเข้าวงการไหมอันนี้ก็ไม่มันแล้วแต่ลูกเลยครับแล้วก็แล้วแต่โอกาสคือถ้ามีโอกาสผมก็จะให้เลือกเรียนก่อนแต่ว่างานก็ทำได้เป็นเหมือนเขาเรียกว่างานอดิเรกแต่ว่าจะไม่เอามาเป็นงานหลักว่าชีวิตต้องมาถ่ายละครไม่เอาก็คือให้ใช้ชีวิตเด็กปกติเลยครับดูร่าเริงแบบว่าดูเข้ากับคนได้ง่ายมากโอ้ใครก็ได้เลยครับ ใครก็ได้เลยเนี่ยเดินไปทั่วเลยทักทายเมื่อกี้ไปได้ตุ๊กตามาตัวหนึ่งพี่เขาให้มาข้างใน ครับโฆษณาติดต่อเนาะไม่มีไม่มีครับเนี่ยเริ่มคุยกับรูปปั้นแล้วเนี่ยนั่งคุยกับรูปปั้นอยู่โฆษณามารับไหมครับเป็นงานคู่คุณพ่อโอ้รับครับจะลูกคนเดียวก็ได้นะครับรับครับได้เลยครับถือว่าก็เปิดโอกาสให้น้องนะฮะประเด็นคือเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าสมมติว่าเป็นลูกหาผมเก็บไว้ให้ลูกหมดเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นงานที่มาจากผมก็เก็บไว้ให้ลูกใช้อยู่ดีครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกโอกาสที่มอบให้ผมครับโตขนาดนี้แล้วคนที่สองพร้อมไหมคะก็ดีตอนแรกที่มาไปแล้วทีนึงแล้วก็เหมือนประกาศแล้วก็หลุดไปทีนี้นี่ภรรยาด่าเลยว่าห้ามประกาศไม่เอานะพี่อย่าเป็นอย่างนี้อีกนะอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องเวลากันอยู่พักพอสมควรก็ให้บอกว่าให้แบบที่เขาบอกว่าช่วงอันตรายช่วง3เดือนแรกใช่ไหมก็จะเงียบๆไว้ก่อนก็เดี๋ยวถ้าติดอีกทีเราจะรีบแจ้งครับเดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยคนต่อไปนี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไงผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายความรู้สึกชอบเด็กผู้ชายไม่ได้ชอบเพราะของเรามันผู้ชายอยู่แล้วหมายถึงว่า